ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพนุอิมนะครับก็มีเพื่อนๆนะฮะสอบถามกันเข้ามานะครับเพื่อนๆว่าที่นาของพนุอิมนะครับผมใช้ข้าวปลูกนะครับไร่ละกี่ถังนะครับผมก็ที่นาของพนุอิมนะครับผมนี้เป็นข้าวนาปรังนะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นข้าวหอมพวงนะครับพนุอิมก็จะใช้2ถังครึ่งถึง3ถังนะครับต่อ1ไร่นะครับเพื่อนๆก็ประมาณอันนี้ถ้าเป็นนาข้าว10ไร่ก็จะแช่ข้าวปลูก10ถึง11กระสอบนะครับเพื่อนๆโอเคครับระยะทีห่างก็จะประมาณนี้ฮะนี่เป็นนาหวานนะครับเพื่อนๆนะฮะใช้เครื่องหวานนะฮะ1ไร่ต่อ2ถังครึ่งถึง3ถังนะครับพันธุ์ข้าวปลูกนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนาของพรหมอิมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่สอบถามนะครับกันเข้ามานะครับผมก็ถ้าพรหมอิมมีคำตอบนะฮะก็จะไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์แล้วก็จะทำคลิปแบบนี้นะครับตอบเป็นคลิปๆเพื่อจะได้แก้ปัญหาข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้พรหมอิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ